สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาค่ะข้าราชการทำเนียบรัฐบาลถึงกับร่ำไห้หลังพบว่าสิ่งของภายในอาคารทำเนียบนั้นสูญหายและถูกทำลายจำนวนมากนายลอยเลื่อนบุญนาครองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้นำข้าราชการทำเนียบรัฐบาลเข้าตรวจสอบอาคารต่างๆและห้องทำงานของตนเองโดยระบุไม่ใช่การส่งมอบพื้นที่แต่เป็นการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายหลังกลุ่มพันธมิตรออกจากพื้นที่จากการตรวจสอบทั้งตึกบัญชาการ1และ2ตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพบว่าคอมพิวเตอร์สูญหายเกือบทุกห้องเงินและของมีค่ารวมทั้งพระพุทธรูปสูญหายทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบว่าตามตึกต่างๆทุกห้องถูกงัดประตูถูกทำลายโซฟาและฝาผนังของห้องรัฐมนตรีถูกกรีดขณะเดียวกันยังพบระเบิดขวดเพิ่มอีก2ลูกประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองจำนวนหนึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้แต่จะปรับปรุงชั่วคราวเพื่อให้ข้าราชการทำเนียบรัฐบาลได้เข้าทำงานได้อย่างเร็วที่สุดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ที่8ธันวาคมนี้